สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Total War Empire หรือว่าเกม Empire ในซีรีส์ของ Total War นั่นเองก็ Empire Total War นั่นแหละนะครับอยู่กับพาร์ทที่2กันแล้วนะครับกับประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ประมาณนั้นนะครับก็อยู่กับตอนที่2กันนะครับหรือพาร์ทที่2นะครับอยู่กับประเทศเนเธอร์แลนด์กันนะครับตรงนี้ก็เป็นอาณานิคมนะครับจากพาร์ทที่แล้วเนาะเราจบเทิร์นมาแล้วก็ตัดจบพาร์ทมาเลยนะครับนี่ก็เป็นเกาะการค้านะเกาะการค้านี่อยู่แถวๆนี่เลยอเมริกาใต้นะครับแถวๆลาตินอเมริกาใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะครับก็มีอยู่3ที่ใช่ไหมแต่คราวที่แล้วผมไม่มั่นใจว่าจำตรงนี้หรือเปล่านะครับอ๋อคราวที่แล้วเราเพิ่งปราบโจรสลัดไปใช่ไหมที่อยู่ตรงนี้นะครับโอเคก็เดาอัพเมืองก่อน college ลบความสุข5เลยเหรอลบความสุขไป5เลยนะครับconduct technology research point turn 13คืออะไรไม่แน่ใจแต่มันติดลบความสุขระดับ5เลยนะทุกเมืองมีความสุขหมดอ๋อนี่ไงที่อเมริกาเราก็มีใช่ไหมเอ๊ะจริงเหรออเมริกาอ๋อใช่นี่ไงใช่เรามีอยู่3เมืองนะครับที่อเมริกาผมห่างหายจากเกมนี้ไม่ได้แคส2วันนะครับเพราะเป็นวันเสาร์อาทิตย์แต่หลังจากนี้ก็จะแคสทุกวันแหละตรงนี้เป็นจิวเวลรี่ใช่ไหมไม่ใช่จิวเวลรี่เขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรอะเจมหรอพวกเจมพวกอะไรนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของ Global Man กันก่อนนะครับตอนนี้สถานะของประเทศก็หรือถือว่ารวยนะครับสถานะของประเทศถือว่ารวยนะครับอีก4เทิร์นถึงจะเลือกตั้งนะครับตอนนี้ popularity นะครับ69%ก็น่าจะได้ประธานาธิบดีคนเดิมนะครับนี่เป็น president นะไม่ใช่กษัตริย์หรือจักรพรรดินะครับเพราะว่านี่จะเป็นในส่วนของรีพับลิกนะครับส่วนอังกฤษนะครับก็เป็นรีพับลิกแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็ประธานผมไม่แน่ใจว่าประธานาธิบดีไม่ใช่อันนี้เป็นconstitution นะครับก็กษัตริย์ก็ยังเป็นผู้ปกครองนะครับแต่ยังมีการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าในส่วนของรีพับลิกนี่คือเป็นประธานาธิบดีไปแล้วนะครับโอเคก็เหมือนตรงนี้นะครับ13 colonies เหรอผมไม่แน่ใจว่าประเทศอะไร13 colonies นะครับแต่ว่า United Province นะครับของเรามีการเลือกตั้งแล้วโอเคเอเจนต์ของเราเป็นระบบประธานาธิบดีไปแล้วโอเคดูส่วนของการรีเสิร์ชผมยังอยู่ของตรงนี้สินะส่วนของฟาร์มยังก่อนนะครับอินดัสทรีแต่ผมจะเลือกตรงนี้ก่อนนะครับบทเทคโนโลยีรีเสิร์ชด้วยนะครับผมก็เลยเลือกตัวนี้นะครับจะได้ไวกว่าเนาะประเทศที่ค้าขายด้วยก็มีตามนี้ลองค้าขายประเทศนี้ดูเทรดดิเขาไม่เทรดด้วยนะครับไม่เทรดด้วยเวสพาเลียเหรอเวสพาเลียใกล้ๆเราเลยนี่
นี่ใช่จะแดนติดกันเลยเฮ้ยวิสปะฮัดย่ะย่ะที่จริงปืนใหญ่จะออกมานะอยู่กับกองนี้กองนี้ปืนใหญ่ปืนใหญ่ออกมามาร์เชียนปืนใหญ่ออกมาแล้วก็พ่นปืนพ่นปืนเอาพ่นปืนนี่มาฟูวาร์ดวิสปาฮัดแล้วก็พ่นปืนทหารมาทหาร line infantry line infantry pikeman military ตรงนี้ก็เดี๋ยวให้ทหารออกมาหมดเลยแล้วกันปืนใหญ่ปืนใหญ่ทหารมา1 2 3ระดับ line infantry เข้าเมืองไปโอเคภาษาดัชนี่ผมยังไม่รู้เรื่องเลยโอเคประมาณนี้ละกันเดี๋ยวจะไปในส่วนของตรงนี้เราสร้างทหารไว้ใช่ไหมไม่ได้สร้างฮะทหารก็ยังคงเดิมนะครับส่วนของเจมแล้วก็กำลังขุดอยู่ตรงนี้ต้องการเทคโนโลยีรีเสิร์ชขึ้นมาตรงนี้ก็อัพไม่ได้ยังอัพไม่ได้นะครับไม่มีเงินแล้วก็ยังรอเทคโนโลยีแต่ในส่วนของอาณานิคมในอเมริกาตรงนี้เราสามารถสร้างได้แล้วนะครับมันจะมีโรงไม้นะครับไร่น้ำตาลแล้วก็เหมืองทองกับเหมืองเนี่ยเหมืองขุดเจมพวกอัญมณีนะครับก็ขุดอัญมณีไปกลายเป็นเกมค้าขายไปเลยนะครับเกมนี้ถ้าไม่มีการรบกันนะก็ถึงจะมีการรบกันก็เหมือนเป็นเกมค้าขายสนุกสนานนะครับสนุกบอกเลยว่าสนุกกับการค้าขายกับการเมืองในยุโรปอเมริกาปีช่วงปี1700นะครับก็ช่วงนี้ผมมี3ซีรีส์ของ Total War นะครับก็คือโชกุน Empire แล้วก็นโปเลียนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมโอเค3 color printing ก็ประมาณว่ามีเทคโนโลยีมีเทคโนโลยี3สีนะครับ3สีแบบมันก็น่าแบบจะพิมพ์ภาพสีได้นะครับแบบ printing ระดับอุตสาหกรรมไหมผมก็ไม่แน่ใจแต่น่าจะผลิตได้3สี ใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นประมาณว่าประมาณว่าเมเยอร์ตายเหรอเมเยอร์ก็น่าจะเป็นแบบวอลเด็กเจเนอเรลแวนวอลเด็กเหรอโอเคเจเนอเรลนะครับแบบเจเนอเรลแบบนี้นะครับตายนะครับก็เหลือแต่อาร์มี่แหละทีนี้ถ้างั้นก็เข้าเมืองไปไว้อะไรหน่อยผมว่าจะผลิตเรือมานะครับเราไปเส้นทางค้าขายเราสามารถมาค้าขายตรงนี้ได้นะครับใช่แล้วถ้าค้าขายแบบกับเหล่านี้ทั้งหมดนะผมว่ารวยตายไปเอเชียก็ได้นี่ไงอันนี้ก็เป็นเทรดพอร์ตอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่านะอินโดนีเซียใช่ไหมแถบอินโดนีเซียนะครับแถบเอเชียตรงเนี้ยแอบใกล้ประเทศไทยนี่แต่ก็ไกลนะครับแถวฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็
ออสเตรียทางนี้ระหว่างออสเตรียไทยประมาณนี้โอเคอันนี้น่าจะเป็นช่องแคบแอฟริกาหรือเปล่าไม่รู้สินี่ก็ท่าเรืออันนี้ท่าเรืออเมริกาใต้อืมเราค้าขายตรงนี้ก็ได้นะแต่เดี๋ยวก่อนขอดูท่าเรือก่อนของเราเป็นอะไรอะเทรดพอร์ตหรือเปล่านาวีใช่ของเราเป็นเทรดพอร์ตนะครับขอดูท่าเรือตรงนี้หน่อยคอมเมอร์ริคอลก็น่าจะเป็นก็น่าจะเป็นท่าเรือค้าขายนะครับนาวีเรือค้าขายต้องเป็นตัวนี้นะครับอินเดียแมนเทรดชิปกับเรือฟลูตอันนี้พันกว่าต่อว่าเรือใหญ่กว่านะครับ4,044เอ้ย4,454อันนี้เรือนี้จะเล็กกว่านะครับเราเอาเรือใหญ่มาสัก2ลำดีไหมมาสัก2ลำก่อนนะครับขอเรือเทรดหน่อยเราไปที่ทวีปเอเชียอินเดียมาทางใต้ของอินเดียกันโอเปร่าเฮาส์นะเพิ่มค่าความสุขนิดนึงตรงนี้แล้วก็สร้างตรงนี้ด้วยผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คืออะไรนะครับสเตทเฮาส์ก็น่าจะเป็นแบบคล้ายๆสถานทูตแต่ว่าสร้างทหารได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันนี้นะผมไม่แน่ใจจริงๆโอเคตรงนี้ไม่ต้องสร้างอะไรนะครับตรงนี้แต่ตรงนี้ผมลืมเผื่อเงินมาสร้างอะเอ๊ะไม่ใช่ยังไม่มีเทคโนโลยีใช่ไม่เป็นไรยังไม่มีเทคโนโลยีที่จะสร้างนะครับแต่ตรงนี้ก็สร้างได้นะครับสเตทเฮาส์รออีกเทิร์นนึงครับแล้วเราจะรอเรือด้วยเพื่อจะเทรดกับประเทศอื่นเพื่อความมั่งคั่งมากกว่านี้นิวสเปนนะครับนิวสเปนเป็นรูปกากบาทนะธงสีขาวกากบาทสีแดงมีไพเรทด้วย building contracted ก็ประมาณว่านี่ไงสร้างได้ละก็ขุดเหมืองแร่นะครับบวก 1,500 ต่อเทิร์นนะแต่ว่าจะลดค่าความสุขเพราะว่าคนแบบต้องมาทำงานเหมืองอะไรประมาณนี้ Gravitate Ottoman Empire War has broken out between สองประเทศนี้ทำสงครามกันแล้วนะครับโอเคเราเป็นอะไรกันหรือเปล่านะกับเกรนบิเตนน่าจะเป็นนะครับใช่เราเป็นอะไรกับเกรนบิเตนแน่นอนครับเราไม่ได้ค้าขายกับออตโตมันอยู่แล้วเรื่องนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับมีออตโตมันไครเมียนะครับไครเมียนะครับไครเมียเราได้เทรดด้วยไหมนะไครเมียภูมิภาคไครเมียนะครับก็ไม่ได้เทรดด้วยเช่นกันนะครับโอเคอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงโอเคมาอยู่ที่เมืองหลวงเราจะสร้างตรงนี้เป็นบวกเทคโนโลยี 2% research rate นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะ National Observatory เหรอ Observatory National อะไรสักอย่างนี่แหละอ่านไม่ออกข้างหลังสร้างเลยแล้วกันครับขอ 2,000 โอ้ถนนสร้างได้แล้วแต่เดี๋ยวก่อนขอสร้างเกี่ยวกับโบนัสเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ก่อนส่วนที่อื่นก็รอหน่อยตรงเนี้ย 1,800 ที่จริงว่าจะสร้างตรงนี้ก่อนแต่ดันไปสร้างตรงนั้นก่อนซะได้แต่ยกเลิกก็ได้นะแต่แบบขอตรงนี้ก่อนแล้วกันเทคโนโลยีของเราก็อีก2เทิร์น
ถึงจะเสร็จอีกหนึ่งภารกิจของการรีเสิร์ชเทคโนโลยีดูที่โพลิสติกก่อนมา National Summary โหวตอีก2เทิร์นครับแหม Government Popularity ก็ 73% เข้าไปแล้วน่าจะได้ President คนเดิมแต่ President ก็น่าจะเป็นPresident ก็น่าประธานเทมบรีคนนี้น่าจะเป็นกษัตริย์ของเนเธอร์แลนด์อยู่นะครับน่าจะใช่อันนี้คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นเอกอัครราชทูตต่างประเทศจากอเมริกาแล้วก็อินเดียหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับก็แบบประมาณว่าเป็นขุนนางนั่นแหละนะครับเราจะเลือกตั้งตอนนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอีก2เทิร์นรออีก2เทิร์นดีกว่านะครับถึงจะเลือกตั้งกันโอเคตรงนี้เอาเลยแล้วกันครับเพราะว่าสร้างต้อง6เทิร์นนะโอเคตรงนี้เป็นสคูลโรงเรียนก็ดูเอเจนต์ที่เป็นนักศึกษาก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ช่วยมาช่วยรีเสิร์ชเทคโนโลยีตรงนี้จบเทิร์นไปดีจังนะครับที่ตอนนี้ไม่มีสงครามกับเนเธอร์แลนด์ของเราพอจบเทิร์นไว้ครับเล่นในภาคของ Empire เนี่ยประเทศหลายประเทศครับเยอะมากๆโอ้ Alliance Broken ประเซียกับโปแลนด์นะครับประเซียกับโปแลนด์นะครับประเซียโปแลนด์ก็โปแลนด์ลิทัวเนียนั่นแหละนะครับโปแลนด์หรือลิทัวเนียนะครับก็ยกเลิกการเป็นพันธมิตรกันสักพักจะทำสงครามแน่ๆนะครับโอเครับทราบไปโจเกรฟแต่งงานนะครับประมาณว่าแต่งงานเหรอแต่งงานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจUnited North Sea ทะเลเหนือโอ้มีเรือแล้วนะครับนี่ไงเรือค้าขายนี่ไงเรือค้าขายของเราเรือค้าขายสังเกตตรงนี้ครับจะเป็นรูปเงินนะครับเป็นเรือเทรดรับทราบโอ้เจเนอโรตายประมาณว่าน่าจะเป็นเหล่าขุนนางนะครับที่ตายไปเพราะว่าไม่ขึ้นว่าเป็นใครนะครับอันนี้เราสามารถเตะได้มันเตะคนใน Discord คล้ายๆแต่ไม่ใช่เราเก็บภาษีระดับไฮเลยนะเนี่ยไฮอันนี้ไฮคลาสเทคไฮเออร์คลาสก็ไฮนั่นแหละนะครับโอเคเราไปดูเมืองอื่นก่อนเมืองนี้อันนี้อะไรอะ Water Power อ๋อนี่ไงเมืองนี้ลืมเลย State House มาครับ State House ต้องมาแล้วกำแพงอย่าเพิ่งสร้างแล้วกันอีกหนึ่งเทิร์นนะครับ Research Technology เสร็จพอดีจะได้เลือกตั้งแล้วตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ 73% นะ 73% นะครับจำไว้ด้วยแล้วตรงนี้สร้างเรือก็อีก2เทิร์นนะครับเลือกตั้งเสร็จปีสมมติเลือกตั้งเสร็จเป็นนี้ปีต่อไปก็มีเรือเทรดเลยประมาณนี้ ใช้เวลาสร้างเรือค่อนข้างนานเลย2เทิร์นแต่ก็ไม่นานเท่าไหร่นะทหารบางกอง4เทิร์นแต่ถ้าเทียบระดับคลาสก็เทิร์น2เทิร์นไม่น่าจะ
จะยกเลิกการเป็นสงครามเราต้องจ่ายพันหนึ่งเหรอและเอนิมี่คุณดูสิเป็นปรปักษ์กับทุกประเทศอะบอกเลยไม่เอาขอบคุณโดนสลัดมาอีกแล้วอย่าบอกนะปล้นท่าเรือนั่นไงโอ้ดีไงโซเชียลคอนแทคอันนี้นะครับรีเสิร์ชเทคโนโลยีเสร็จแล้วนะครับก็เอามาเป็นตัวนี้ต่อนะครับโอเคส่วนตรงนี้ยังไม่เอานะครับเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราสามารถแลกเทคโนโลยีกับประเทศอื่นได้เดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวทำให้ดูโอเคโอเปร่าเฮาส์คอลเลจสร้างเสร็จประชาชนออกมายินดีด้วยนะครับโอเคผมรีเสิร์ชตรงนี้เหรอประมาณว่าพวกชาปลูกเกี่ยวกับคอตตอนโทบาโคสุก้าน้ำตาลคอฟฟี่ชานะครับแล้วก็สไปซ์นะครับก็ประมาณพริกเครื่องเทศอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเมืองต่อไปตรงนี้ตรงนี้เราสร้างตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าบอกรีเสิร์ชเทคโนโลยีด้วยนะครับการดับระเหาแฮปปี้นิส3เป็นนิส2สปาวเจนเทิลแมนได้สปาวเจนเทิลแมนนะครับแต่ว่าอยู่เกาะห่างไกลหน่อยต้องเดินทางไกลนะแต่ก็ดีนะครับไม่เป็นไรเอาตัวนี้ก็ได้นะครับอันนั้นสร้างเมืองหลวงก็พอละเดินทางไกลเกินนะครับโอเคจนสลัดยึดท่าเรือทำไงดีล่ะขอกองเรือมาช่วยสิโอเคอาร์มี่เอาทหารไปยึดท่าเรือคืนก่อนเฮ้ hey. โอ้เมืองเราก็ถูกเผาสิตรงนี้นี่ไงท่าเรือจนสลัดโอ้นี่ไงโอ้ถูกยึดนะครับแคริบเบียน4อันนี้ทะเลแคริบเบียนถูกครับแถบทะเลแคริบเบียนจนสลัดเยอะนิวสเปนน่าจะมาจัดการนะตรงนี้เนี่ยแต่เราเดินเรียบชายฝั่งไปสู้ได้ไหมคงไม่ได้ทหารมีเยอะไหมทหารแทบไม่มีเลยโอเคเดี๋ยวยึดเกาะนั้นกันนะครับเราไม่มีสงครามติดพันกับประเทศอื่นก็จริงนะครับแต่ว่ากับโจรสลัดนี่บวกได้ครับบวกเลยขอทหารเพิ่มอีก2ตรงนี้เรามีทหารอะไรอ่ะโอเคทหารตรงนี้เอาทหารไป3กองพอนะครับกองเรือนำด้วยในพลแกรนคาร์เลนเบิร์กนะครับมาแกรนคาร์เลนเบิร์กแกรนเทเลนเบิร์กขอบพูดชื่อเขาด้วยอ่ะนี่ไงชอบตรงนี้แหละกัปตันเตรียมตัวกัปตันเตรียมตัวโอเคเดี๋ยวกลับไปที่เมืองหลวงขอสร้างถนนหน่อยโอเคครับมาท่านผู้ชมทุกท่านขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับพาร์ทหน้าก็เดี๋ยวมาชมกันใหม่นะครับพาร์ทที่3ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับ Empire Total War นะครับตัดพาร์ทกันตรงนี้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย